สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามานะครับถึงเรื่องของกล่องท้ายนะครับ3ใบที่ผมใช้อยู่นะฮะรวมไปถึงแร็กอุปกรณ์จับยึดต่างๆนะครับบริเวณกล่องท้ายนี้นะฮะผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะว่าซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มเลยละกัน3ใบนี้ซื้อแยกกันมาจากคนละร้านนะครับใบนี้ซื้อเป็นใบแรกนะครับซื้อเป็นใบแรกก็เป็นกล่องแชทนะครับ42นะครับ42ลิตรนะครับใหญ่เลยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบซึ่งราคามันอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทไม่รวมแร็กไอตัวนี้เนี่ยจาก Lazada นะครับ900บาทนะครับ900บาทก็ลองสั่งดูนะครับตรงรุ่นCB150R นะครับ CB150R แล้วก็ตัวกล่องด้านข้างกับชุดแร็กข้างอันนี้นะฮะมันมาด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งแร็กและกล่อง2ใบนะครับราคา 6,000 บาทนะครับจากร้าน First Moto Touring Shop ไม่ใช่ดิมีลิงป่าวะเออมีตัวกล่องข้างนี่นะครับเป็นยี่ห้อปิ่นโตนะครับรุ่น S36 นะครับรุ่น S36 นะซึ่งโครงเหล็กมันเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่า universal นะครับก็คือใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับก็ต้องมาดัดแปลงเอาหน่อยทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้ไปที่ร้านเขานะครับ First Moto Touring Shop นะครับเขาคุณ First นะครับเขายินดีติดตั้งให้เลยนะฮะติดตั้งให้เลยแต่ว่าเรื่องราคาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาสินค้ามันขึ้นหรือยังนะฮะเพราะว่าผมก็ติดมาได้นานแล้วเหมือนกันนะฮะหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับจะให้ดูครับว่าตัวแร็กเนี่ยมันถอดได้จะให้ดูว่าแร็กมันถอดได้นะครับอาจจะสกปรกหน่อยขออภัยนะฮะไม่ได้ล้างนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีกุญแจของเขานะครับจะมี3จุดด้วยกันนะครับก็คือตัว C นะครับก็คือล็อกนะครับC นะครับ close นะครับแล้วก็ตัว R ก็คือ release นะครับแล้วตัว O ก็คือ open นะครับ open ก็คือเปิดนะครับเปิดนะตัว R ก็คือ release เนี่ยเราเอาไว้สำหรับเอากล่องออกนะครับโดยการหมุนไปที่ตัว R แล้วก็กดลงนะครับกล่องมันก็จะหลุดออกมานะฮะแล้วถ้าจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยเรา close ก็ได้นะครับแล้วก็ดันกลับเข้าไปดังแก๊กก็เรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับโอเพ่นนะครับแล้วก็เปิดข้างในจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับคือตัวกล่องเองเนี่ยจะเป็นพลาสติกเอาผมมีความรู้สึกว่าพลาสติกมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ด้วยราคาแล้วนะฮะมันก็โอเคนะครับราคานี้ผมพอรับได้นะครับผมพอรับได้เทียบราคากับคุณภาพเพราะว่าจะให้ผมซื้อแร็กที่เป็นแบบยี่ห้อเป็นป้งเป็นปี๊บเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไหวนะครับชุดหนึ่งก็ 20,000 แล้วปะรวมแร็กด้วยรวมอะไรด้วยก็ปาเข้าไปตั้งเท่าไหร่นะฮะมันจะมีเหล็กแบบนี้มาให้นะครับเป็นเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นลักษณะของแบนๆยาวๆรูเพียบเลยนะฮะเป็นโค้งตัว L เป็นอะไรอย่างนี้นะฮะชิ้นพวกนี้นะครับคือมันแยกกันมาหมดนะฮะมีมาให้ในชุดของเขานะครับถ้าสั่งซื้อผ่าน Lazada นะครับก็ได้นะครับเขาก็ส่งแต่ว่าจะเกิดความลำบากนิดนึงคือเราต้องเอามามั่วๆประกอบกันเองนะครับมั่วๆประกอบกันเองถ้าเราไปที่ร้านนะครับคุณเฟิร์สเขามีประสบการณ์ประกอบอีแล็กอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าเขาเยอะอยู่นะฮะก็สามารถที่จะให้เขาทำให้ได้เลยอ่ะทีนี้มาดูเจ้าแชท HS42 ครับผมไหนดูซิใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบจริงเปล่าหมวกกันน็อก ID นะครับยี่ห้อ ID รุ่นสปาร์ตันนะครับใบที่1ครับวางไปใบที่2ครับปิดครับไม่ลงครับ ไม่ลงครับแม่งใส่ไงวะ เออได้ไหมปิดเฮ้ยได้เว้ยได้แต่ก็ฝืนนะครับฝืนฝืนครับหมวกเป็นรอยนะก็อย่าไปใส่มัน2ใบใส่ใบเดียวพอละแต่จะต้องหามุมครับอ๋ออันนี้มันควรอยู่อย่างนี้ดิควรอยู่อย่างนี้หันหน้าไปทางนู้นทั้งคู่เลย
ติดครับติดโอเคอาจจะต้องเป็นหมวกที่เล็กกว่านี้ครับหมวกที่เล็กกว่านี้นะใส่ใบเดียวได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับสบายเลยนะฮะซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกทั้ง2ใบไว้ในนี้อยู่แล้วนะฮะผมจะเอามาคล้องข้างนอกนะครับคล้องข้างนอกเดี๋ยวให้ดูนะฮะผมมีที่เก็บหมวกกันน็อกของผมนะครับให้ดูวิธีการล็อกหมวกของผมนะครับก็คือใบนึงเก็บใส่กล่องนะครับอีกใบนึงก็อาจจะมาล็อกตรงนี้นะครับซึ่งนะฮะมันก็ใช้เป็นรหัสนะครับรหัสตัวเลขนะมันก็จะไม่ต้องพกกุญแจเพิ่มนะครับไม่ต้องพกกุญแจเพิ่มนะเสร็จแล้วนะครับหมวกก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะจะมาเอาหมวกก็ต้องตัดตัวล็อกนะครับซึ่งมันก็ยากอยู่นะฮะก็ยังไม่เคยหายนะอีกเรื่องนะครับถ้าไม่พูดก็คิดว่าน่าจะโดนด่านะครับเรื่องของความจุของกล่องข้างนะครับมาลองใส่ให้ดูนะครับว่ามันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับชึบลองดูครับก็1ใบครับ20ลิตรนะฮะที่มีของอยู่มีเสื้อผ้าอยู่นะครับใส่ลงไปอย่างนี้ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันใหญ่นะแต่พอใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะก็พอมีที่เหลือได้บ้างนะมีที่เหลือได้บ้างเราก็สามารถใส่กระติกน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นไอ้สเปรย์เติมลมนะครับหรือว่าไอ้ชุดแทงหนอนใส่เข้าไปก็ได้นะครับตรงบริเวณนี้นะแล้วข้างบนนี่ก็เหลืออีกหน่อยนึงนะเวลาปิดตัวนี้เนี่ยสามารถวางของอะไรได้อีกนิดหน่อยนิดเดียวไม่เยอะนะฮะไม่เยอะอยากให้รู้ปริมาตรคร่าวๆว่ามันประมาณนี้นะฮะถ้าเป้มันใหญ่กว่า20ลิตรเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปค่อนข้างลำบากละนะฮะเข็ดรถเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับนึกขึ้นได้นะฮะว่ายังไม่ได้พูดในส่วนของการซ้อนนะครับว่ามันเกะกะหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตอนที่ผมไม่เคยไม่ได้ติดกล่องท้ายนะครับก็ยังไม่ได้ติดไอ้กล่องข้างเนี่ยก็ยังคิดอยู่ในใจนะครับว่ามันจะติดขาคนซ้อนหรือเปล่าวะหรือยังไงอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องที่คนที่ไม่เคยใช้กังวลนะครับกังวลนะแต่พอใช้แล้วเนี่ยผมลืมไปเลยนะโอเคเดี๋ยวคล่อมให้ดูนะครับอันนี้คนขี่ก็ปกติอยู่ในโพสิชันนี้นะครับคนซ้อนในส่วนของคนซ้อนก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เหยียบอันนี้พักเท้าคนซ้อนแล้วก็ขาก็ไม่ได้ติดกล่องนะครับขาก็ไม่ได้ติดกล่องอะไรนะครับก็ค่อมไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาขี่ครับกล่องต้านลมมีผลไหมมีผลครับมีผลเยอะเวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงนะครับแต่ว่าความเร็วต่ำๆเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการซอกแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมานะฮะในเขตเมืองนะฮะมีผลมากนะครับมีผลมากต้องควรถ้าอยู่ในเมืองนะฮะถ้าไม่ได้ใช้กล่องข้างนะครับก็เอาออกซะนะครับส่วนกล่องท้ายนะครับแทบจะไม่มีผลเลยนะฮะเพราะว่ากล่องท้ายมันแคบกว่ากระจกความเร็วสูงสุดที่ทำได้เวลาติดกล่อง2อันนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณอยู่127อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเอาออกนะครับแล้วก็มีกล่องท้ายอย่างเดียวนะครับกล่องท้ายอย่างเดียวเนี่ยความเร็วสูงสุดหน้าใหม่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ132นะครับ132นะ ส่วนความเร็วตอนไม่ติดกล่องเลยอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ลองแล้วตั้งแต่มีกล่องก็ติดกล่องตลอดเลยนะครับขอฝากนะครับฝากเพจนะฮะเพจใน Facebook นะครับผมทำเพจชื่อว่าเพจไปไหนมาบ้างนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเพจที่ผมติดกล้อง GoPro ไว้ที่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เอารูปมาลงนะครับฝากเพจไว้ด้วยลองไปกดไลค์กดแชร์กันดูนะครับสำหรับ YouTube นะฮะผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ลงเรื่อยๆนะครับฝากด้วยก็แล้วกันนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ